แล้วก็มาถึงช่วง Guest Cook Club นะครับสัปดาห์นี้จะเป็นร้านอาหารไหนและเมนูอะไรที่น่าสนใจต้องไปคอยติดตามชมนะครับในช่วง Guest Cook Club สวัสดีครับช่วง Guest Cook Club ในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนสีลมนะครับติดกับสถานีรถไฟฟ้าสารแดงและข้างหลังผมนี่ก็คือร้านบัคแอนด์บีนะครับร้านที่ใครๆก็พูดถึงนะครับว่าเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากนะครับเพราะมีเมนูหลากหลายชนิดเราลองตามไปข้างในกันดีกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านบัคแอนด์บีนะครับนั่นคือคุณโทนี่นะครับแล้วก็ผู้ดูแลฝ่ายการตลาดของที่นี่นะครับนั่นคือคุณโจ้นะครับสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับอยากให้คุณโจ้นะครับช่วยให้คุณโทนี่นะครับแนะนำครับว่าที่ร้านบัคแอนด์บีที่นี่นะครับเปิดมาแล้วกี่ปีแล้วก็จุดเด่นของที่ร้านบัคแอนด์บีนี่มีอะไรบ้างครับก่อนอื่นเลยก็คือร้านบัคแอนด์บีเนี่ยเปิดมา4ปีแล้วแล้วก็บรรยากาศร้านนี่ก็คือเราจะเน้นที่ความผ่อนคลายสบายๆนะครับผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยไม่เฉพาะเข้ามาทานอาหารเมนูฟิวชั่นอร่อยๆเครื่องดื่มอร่อยๆอย่างเดียวไม่ใช่เราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะครับผมครับและทราบมาว่านะครับจุดเด่นของทางร้านบัคแอนด์บีอีกอย่างนึงก็คือว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอยากถามคุณโทนี่นะครับว่าทางร้านเนี่ยนะครับมีการรองรับลูกค้ายังไงบ้างแล้วก็ที่นี่มีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับแล้วตกแต่งสไตล์อะไรบ้างครับก็คือที่สีลมจะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับบรรยากาศนี่เราจะตกแต่งคือแตกต่างกันไปเลยแต่ละชั้นเลยคือชั้น1เนี่ยบรรยากาศจะคล้ายเป็นคาเฟ่นะครับผมจะมีเคาน์เตอร์บาร์ทำเครื่องดื่มของหวานเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วก็ชั้น2เนี่ยที่เรานั่งอยู่นี้จะมีนิตยสารจากต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยให้ได้อ่านกันนะครับผมส่วนชั้น3เนี่ยลักษณะจะเป็นคล้ายๆว่าจะสบายหน่อยจะมีโซฟายาวๆใครมาเป็นกลุ่มเพื่อนจะมาสังสรรค์หรือนั่งทานอาหารเนี่ยก็จะชอบชั้น3ส่วนชั้น4เราจะมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ให้ลูกค้าได้ใช้นะครับแล้วก็จะมี Wi-Fi เนี่ยให้ใช้ฟรีเลยทั้ง4ชั้นแล้วก็จะมีสวนเล็กๆอยู่ด้านนอกอีกครับแล้วตอนนี้นะครับอยากจะถามนะครับคุณโทนี่นะครับว่าทางร้านนะครับมีแรงบันดาลใจจากไหนนะครับที่ได้ทำร้านแบ็คแอนด์บีนี้ขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้นี่ทราบว่ามีสาขาใหม่ด้วยนะครับอยากให้ช่วยแนะนำด้วยครับพอก่อนที่จะมาเปิดร้านแบ็คแอนด์บีเนี่ยก็คือทำรีเสิร์ชประมาณ1ปีเต็มๆเลยนะครับผมว่าโอเคแนวโน้มตลาดคนไทยเนี่ยต้องการทางไหนครับผมก็คือแม้หน้าตาอาหารที่เป็นเมนูrecommendเนี่ยจะหน้าตาออกไปทางอาจจะดูเป็นตะวันตกแต่ที่จริงแล้วรสชาติเนี่ยเราเน้นให้ถูกปากคนไทยไว้ก่อนนะครับผมถึงจะเป็นสไตล์ฟิวชั่นแต่ก็คือรสชาติเราจะเน้นให้ถูกปากคนไทยตอนนี้เรามีสาขาใหม่ที่มาบุญครองนะครับ MBK Center ชั้น3การทางเชื่อมรถไฟฟ้านะครับผมและตอนนี้นะครับผมอยากให้คุณโจ้นะครับช่วยแนะนำเมนูอาหารนะครับที่วางอยู่บนโต๊ะนี้นะครับซึ่งน่าทานมากๆเลยนะครับว่าแต่ละอย่างนั้นนะครับมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับก็เมนูแรกเลยนะครับโจ้ขอแนะนำตัวนี้เป็นเคปพาสต้าแซลมอนมิสบอลนะครับอินแล้วก็อยู่ในซอสโทเมโทเพสโต้นะครับจุดเด่นก็คือที่เห็นเป็นกลมๆนี่เป็นลูกชิ้นปลาแซลมอนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นปลาแซลมอนเป็นลูกชิ้นเท่าไหร่ใช่นี่จะเป็นจุดเด่นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเส้นเครปนี่จะเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงของบัคแอนด์บีเลยคือเราจะมีเส้นเครปเนี่ยนำมาทำเป็นหลากหลายเมนูมากนะครับผมแล้วก็อีกเมนูนี้เป็นแซลมอนลมควันในเคปเคซาเดียใช่อันนี้จะเป็นสไตล์เม็กซิกันนะครับปูนิ่มวาซาบินะครับผมแล้วก็มีโซบะเย็นแล้วก็ทานคู่กับสลัดผักพักร้อนเราเรียกสลัดผักพักร้อนเพราะว่าเวลาทานคือต้องทาน3อย่างคู่กันเลยนะครับผมแล้วรสชาติเนี่ยจะให้แบบคล้ายๆว่ารีเฟรชชิ่งจะให้ความสดชื่นได้นะครับผมแล้วก็ของหวานมีเป็นเค้กโรตีบานาน่ากับพีนัทบัตเตอร์ก็จะเป็นเนยถั่วกับกล้วยนะครับเป็นโรตีเป็นฟิวชั่นของหวานสไตล์อินเดียแต่เราใช้แป้งเค้กเหมือนกันมาแทนแป้งโรตีมาที่น้ำอันนี้จะเป็นเบอร์รี่ทอปิคาน่านะครับผมก็จะเป็นตัวสับปะรดผสมกับแคนเบอร์รี่นะครับผมก็รสชาติจะออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับเรียกว่าแมงโก้มาร์เวลนะครับผมก็จะเป็นเนื้อมะม่วงปั่นรวมกับน้ำสับปะรดนะครับผมก็จะมีสาคูสีเขียววิตามินมีวิปปิ้งครีมนี่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับหลายคนบอกชอบแล้วก็มีตัวนี้เป็นลิ้นจี่มิ้นท์นะครับผมก็จะเป็นใบมิ้นท์ใบสะระแหน่นะครับปั่นรวมกับน้ำลิ้นจี่อันนี้กินแล้วจะสดชื่นอาหารต่างๆบนโต๊ะนี้นะครับน่าทานมากเลยนะครับที่ร้านบัคแอนด์บีนะครับและตอนนี้นะครับทางร้านนะครับก็ให้เจ้าของร้านอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าคุณแอนดรูนะครับมาสาธิตเมนูปูนิ่มวาซาบิทอดกรอบนะครับนั่นก็คือเมนูนี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการสาธิตของคุณแอนดรูกันเลยดีกว่าครับ
เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับการสาธิตเมนูปูนิ่มวาซาบิทอดกรอบของทางร้านบัคแอนด์บีนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ต้องให้คุณโทนี่นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับให้มาลองรับประทานอาหารที่ร้านบัคแอนด์บีแห่งนี้ด้วยครับสามารถแวะเวียนมาได้นะครับบัคแอนด์บีทั้ง2สาขาที่สีลมแล้วก็ที่ MBK Center นะครับผมก็หวังว่าบัคแอนด์บีจะมอบประสบการณ์อาหารมื้อดีๆให้กับทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการ Gliss Variety นะครับในช่วง Gliss คุกขับก็ต้องขอบคุณคุณโทนี่นะครับแล้วก็คุณโจมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับไว้คราวหน้านะครับทางรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปร้านที่น่าทานที่ไหนอีกนะครับต้องติดตามนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับในช่วง Gliss คุกขับสวัสดีครับ